จิวะมิงกันซังวัตชิวะเอิร์ดเรเวจิวิดาเอ้ยหยุดเสียงนี้รู้อะไรจะเกิดอะไรขึ้นสเลติคอได้มาเห็นตัวนี้เลยอย่าพากโอเคช่างมันซึ่งวันนี้เราก็มารีวิวไม่ใช่อันนี้รีวิวลงช่องแล้วนะครับผมพี่รีวิวตอนไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับยอดวิวคนดูยังไม่ถึง100เลยครับผมโอเคเราอย่าบ่นดีกว่าซึ่งพี่เอาอันนี้มาทำไมครับอ๋อผมมาเอาวางประดับไว้เฉยโอเคไม่สนนะครับซึ่งวันนี้เราเข้าอยู่กับทอยรีวิว EP ที่เท่าไหร่แล้วนะผมจำไม่ได้นะครับผมจะใส่ไว้แล้วกันนะครับผมว่าเป็น EP เท่าไหร่ครับก็ทอยรีวิวนี้ก็ช่วยดูหน่อยนะครับเพราะว่าผมอุตส่าห์ลงทุนซื้อเป็นพันนะครับผมมารีวิวดูกันนิดหนึ่งให้คลิปหนึ่งยอดวิวถึงพันก็ดีนะครับผมโอเคอย่าบ่นเลยดีกว่ารีวิวแล้วไงเอ้ยมารีวิวกันเลยก็แล้วกันนะครับลิ้นมันพันด้วยโอเคแล้วก็ไม่สบายในช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนนะครับอยู่เชียงใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละผมได้โกหกครับผมเออเรามารีวิวกระแชทนะครับไม่ได้มารีวิวแหวนพูดมากแล้วเราโอเคซึ่งของชิ้นนี้นะครับผมเป็นชิ้นแรกเลยนะครับผมในบ้านที่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับ Exit นะครับผมซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ผมมีของที่เป็นทั้ง DX แล้วก็จีนแดงปะปนกันตั้งแต่ดับเบิลถึงโกสเลยนะฮะโกสนี่เป็น DX นะครับผมโอเคซึ่งอันนี้ไม่ใช่กาชาปองนะฮะผมไม่ใช่ SG นะฮะแต่เป็น DX Gadget ได้มาแล้วได้มาแล้วเออไปเล่นมุกดีกว่าโอเคก็รูปกล่องมาดูกล่องกันก็จะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะมีห้องนะฮะซึ่งบอกแล้วว่าผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกนะครับต้องไปเรียนมาก่อนอะไรเนี่ยแต่ผมอันนี้ผมเดาออกนะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า3ปีหรือ3ขวบกินอะไรสักอย่างได้ละผมเดาไว้ข้างกล่องรูปหน้าก็จะมีกล่องติดปากแล้วก็จะมีรูปของเกนมุกับวิซาร์ดนะครับผมซึ่งมันอยู่ในภาคของพิเศษของเกนมุนะครับผมซึ่งเกนมุก็ใช้อะไรนะวิซาร์ดกระชัดอันนี้แหละใช้ร่างวิซาร์ดกำจัดกระบูใช้แล้วก็เอากระชัดคืนมานะครับผมนี่เขียนว่า Magic The Wizard กระชัดนั่นแหละ Kamen Rider Exet GD Gamer Diver นะครับผมแล้วก็ด้านบนจะมีรูป Gamer Diver กับกระชัดด้านหลังก็จะมีรูป Gamer Driver ครับปรากฏว่าสามารถเล่นกับกาชาคอนเบรกเกอร์ตู้เกมกันบาลิซิ่งหรือโทรศัพท์เดี๋ยวนะมาเล่นได้ด้วยอ๋อน่าจะสแกนบาร์โค้ดนะครับผมโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมากวิซาร์ดผมเลยนะเอาไม่รู้ดีกว่าอุ้ยองซันเปิดมาก็จะมีแต่อย่างนี้นะครับผมแบบพลาสติกเกะออกมันเล้าใจไม่ไหวแล้วคืออยากได้เยอะนานแล้วก็มีตัวนี้ตอนนี้ต้องเก็บไว้นะครับผมเผื่อประหยัดทานไว้นะครับไปเล่นกันเลยดีเขาแถมทานไว้ดีมากเลยทานกระดุม3ก้อนอันนี้ก็จะเป็นเสียงเกมเคลียร์ถ้ากด3ครั้งจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเสียงเกมโอเวอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเวลาเราเสียบกระแชทใช่ไหมฮะไอเกมเมอร์ไดเวอร์มันสะท้อนมันจะสะท้อนด้านนี้เห็นนะครับผมอันนี้จะไม่รู้ว่ามีทำเพื่ออะไรนะครับผมมันจะสะท้อนอย่างนี้นะฮะให้ดูใกล้ๆโอเคกล้องซูมนิดนึงซึ่งจากนี้ผมจะรีวิวยังไงผมจะรีวิวโดยการที่ผมไม่ต้องใช้เกมเมอร์ไดเวอร์นะครับเพราะว่าลูกเล่นทั้งหมดมันอยู่ที่กาแชทนะเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์แป๊บนึงอุปกรณ์ที่ไม่มีใครเหมือนผมแน่นอนแล้วมันมีไหนเนี่ยโอเคเจอแล้วนี่คืออุปกรณ์ที่ถือว่าไม่มีในโลกนี้และไม่มีใครทำเหมือนผมแน่นอนนั่นก็คือมาเสร็จลูกชิ้นงงใช่ไหมล่ะมาทำอะไรเราจะมาแฮกกาแชทกันนะครับผมช่วยจะใช้เวลากระแชทเสียบมันจะมีรูอยู่2ช่องนะครับแต่ละตลับก็จะมีอยู่ประมาณไปถึงช่องตลับเสียบนะตรงขอบๆเนี้ยมันจะมีตัวชี้แล้วก็เวลาสับคันโยกเนี่ยมันก็จะขึ้นลงมโนเองแล้วกันนะผมสำหรับคนมีเกมเมอร์ไดเวอร์นะฮะผมยังไม่มีอะไรแต่ปีนี้ต้องซื้อให้ได้โอเคกระแชทอันนี้นะครับผมจะมีเสียงของกระแชท2อันผสมกันคือจะเป็นเสียงกับเกี่ยวกับวิซาร์ดนั่นแหละจะว่าจะเอาดนตรีเมโลดี้มาจากกาชาด2อันก็เป็นของ Dolin Fabit กับกาชาด Dark Knight Hunter Z แต่เป็นเวอร์ชันของวิซาร์ดนะครับปุ๊บวิซาร์ดผมชอบวิซาร์ดนะครับผมติดตรงเกมเลยจะว่าเป็นบ้าแล้วโอเคต้องกลับด้านเขาจะได้เห็น
เสียบนี้ไปเลยครับผมจะมีปุ่มนี้เรากดนะฮะกดไปเลยกดเทนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มหนึ่งนะให้กดแต่ว่าเราจะใช้นิ้วกดยังไงสำหรับคนนิ้วเล็กก็ได้เปรียบนะครับถ้าปล่อยมันก็คือการแก๊สชูตก็คือการเอาออกผมจะลองกดยังไงดีโอเคเอางี้ดีกว่ามาเสร็จลูกชิ้นนี่แหละช่วยสุดช่วยข้าด้วยนะแล้วก็จิ้มอันไปเลยครับผมประมาณนี้นะครับก็เอาออกผมเดี๋ยวแล้วก็ทำการเปลี่ยนเป็นตลับช่องก็คือเสียงแรกจะเป็นของการใช้ตัววีฟาบีแต่เป็นเสียงเวอร์ชันวีซาร์ดแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นของเสียงดักคอนไนฮันเตอร์เซตเวอร์ชันวีซาร์ดเช่นกันนะครับผมก็ทำเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าเราจะสลับช่องในการจิ้มกันผมก็จิ้มอีกรอบฟิน ไม่เกี่ยวโอเคนะครับผมแล้วก็วิธีใช้ท่าไม่ตายนะครับก็ใช้ไม้เนี่ย2อันจิ้มพร้อมกันหรือไม่ก็ใช้ตัวที่หนีบขนนะไม่ใช่ตัวเป็นอุปกรณ์แล้วก็กดอันนี้นะครับผมคีย์เวิร์ดสล็อตจะไม่มีเหมือนกันนะครับผมก็จิ้ม2อันพร้อมกันแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมอีกรอบนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เป็นยังไงบ้างสำหรับการจัดอันดับไม่ใช่สิการรีวิวในครั้งนี้นะครับผมก็ใครสนใจของเล่นชิ้นนี้นะครับผมไม่ใช่ฮะคือของร้านที่ผมสั่งมีเยอะมากก็ใครสนใจนะฮะจากร้าน Rider Auto นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับสวัสดีครับยูฮูไปแล้วบ๊ายบายยูฮูจุกู